พามาติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่เรื่องราวของเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์กันบ้างค่ะฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาเดือนล่าสุดเนี่ยก็เป็นสัญญาณการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อเลยนำมาเป็นสิ่งที่มีการประเมินกันว่าแล้วแบบนี้ธนาคารกลางของฟิลิปปินส์จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ของฟิลิปปินส์ออกมาประเมินสถานการณ์ว่าเขาเชื่อว่าธนาคารกลางของฟิลิปปินส์อาจจะยังไม่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส1ของฟิลิปปินส์ยังคงออกมาแย่อยู่นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาออกมาเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อในช่วง12เดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 4.5% เป็นเดือนที่3ติดต่อกันแล้วตามการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์จาก Reuters Poll เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นช่วยชดเชยการชะลอตัวของราคาอาหารและนับเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะที่อัตราเงินเฟ้อของฟิลิปปินส์อยู่สูงกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกลางตั้งเป้าเอาไว้เมื่อเร็วๆนี้ธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ค่ะส่งสัญญาณว่าเต็มใจที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมากกว่านี้แต่ก็ย้ำว่าจุดยืนปัจจุบันเหมาะสมแล้วนะคะเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจถดถอยลงเป็นอย่างมากด้านคุณนิโคลัสมาปาซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก ING ฟิลิปปินส์มองว่าท่าทีของผู้ว่าการแบงก์ชาติฟิลิปปินส์บ่งชี้ว่านโยบายการเงินผ่อนคลายน่าจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงอย่างน้อยก็คือในครึ่งแรกของปีหน้านอกจากนี้ตัวเลข GDP ในไตรมาสแรกในปีนี้ของฟิลิปปินส์ก็ออกมาน่าผิดหวังด้วยนะคะก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ยังรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมเมื่อเดือนก่อนนะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า GDP ในไตรมาสแรกของปีนี้หดตัวลง 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านับเป็นการหดตัวต่อเนื่องกัน5ไตรมาสเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลทำให้การบริโภคภายในประเทศของฟิลิปปินส์ยังคงซบเซาอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ